รถกระบะเป็นรถกระบะสแตนดาร์ดที่เรามีกันอยู่ทั่วไปนะครับถ้าสังเกตตัวปืนที่ลงมาจากตัวรถเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนลักษณะท่าทางการยิงประกอบทีมเนี่ยด้วยผู้ยิงที่มันเป็นคนไทยนะครับก็จะมีลักษณะที่ตัวเล็กปืนก็จะออกแบบมาให้กระทัดรัดเข้ากับสรีระของคนไทยเสร็จเรียบ